เปลี่ยนโหมดนิดนึงนะคะเรื่องราวนี้เพิ่งทราบมาเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องราวนึงที่ต้องส่งกำลังใจให้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับนี่เลยค่ะรำยองหนองหินหาวค่ะเจ้าของผลงานเพลงฮิตเอาผัวไปเทินนะคะจากความพยายามมาหลายปีกับชีวิตคู่ในเรื่องราวของอยากมีลูกแต่เกิดเรื่องราวสุดช็อกคือการสูญเสียลูกที่อยู่ในท้องโดยเพิ่งมีอายุครรภ์ได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองค่ะซึ่งโดยก่อนหน้านี้เธอตั้งใจมากๆเลยจะแจ้งข่าวดีให้กับแฟนๆได้ทราบกันอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นเลิกงามยามดี3เดือนจะประกาศว่าเป็นเพศไหนถึงข่าวการตั้งท้องของเธอแต่กลับกลายเป็นเรื่องของความสุดช็อกแสนเศร้าเลยล่ะค่ะโดยลำยองได้โพสต์ไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ายังไงเราไปฟังบางช่วงบางตอนของลำยองนะคะเชิญค่ะ28ตั้งใจประกาศว่าตัวเองท้องคือมันเป็นความหวังของเรา2คนซึ่งเราก็พยายามมีลูกมาหลายปีนะคะตั้งแต่ก่อนที่เราจะแต่งงาน2อาทิตย์คุณหมอก็นัดไปพบอีกคุณหมอก็แจ้งว่าขอแสดงความเสียใจด้วยเด็กไม่เติบโตและชีพจรเด็กเต้นช้ามากลุกไม่เกาะน้องจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแล้วคุณหมอก็นัดไปหาหมออีกทีนึงวันที่19กันยายนนี้นะคะมันก็เป็นข่าวดีแล้วมันก็เป็นข่าวร้ายในเดือนเดียวกัน17เข้าใจความรู้สึกมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้เลยรับทราบมาเสมอค่ะเพราะว่าลำยองเป็นคนหนึ่งที่อยากได้ลูกอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์ซึ่งล่าสุดลำยองได้โพสต์อีกครั้งระบุว่าในระหว่างที่คุณหมอพูดว่าหมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็หูอื้อฟังอะไรจับใจความไม่ได้เลยได้แต่ร้องไห้ในใจคุณหมอพยายามอธิบายให้ฟังว่ายังไงแต่เราไม่อยากฟังอะไรแล้วเพราะคำตอบมันคือคำตอบเดียวเท่านั้นรีบกลับมาหาพ่อกับแม่นะลูกเบบีของแม่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะทางนี้นั้นคือส่งกำลังใจให้ครอบครัวของน้องลำยองด้วยนะคะ